วันนี้เรามาเดินฉลาดฉลาดในดงกล้วยนะครับชิม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 เลยอันนี้สุขภูมิมีดกลัวมีดน้องแผลไม่กล้าชิมชิมไว้ซิมเลยพี่พี่พี่ขอลูกกลางโอ้ยลูกกลางใจตรงกันกับนกกับกระรอกกระรอกยังรอดเลยครับกระรอกชิมให้แล้วพี่กล้าถือกล้องทำงานด้วยเป็นเจ้าของสวนแล้วก็ต้องทำงานด้วยมันกินทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งไหนทั้งนี้ทั้งนี้เออมันเห็นดงกล้วยนะครับล่างนี่นะครับเป็นโอ้นี่ยางยังออกอยู่เลยพี่ก้าไม่ใช่กัดลิ้นเดียวไม่กัดครับไม่กัดอันนี้น้ำว้าธรรมดานะครับเพื่อนเครือที่สองของไร่พี่เก่งตอนนี้ยูทูบเบอร์มาเดินฉลาดฉลาดในดงกล้วยนะครับคือเราทำงานนะล้างนางน้ำเสร็จเราก็มากินกล้วยกล้วยที่เขาไม่ขายอ่ะแล้วไม่ต้องมารักด้วยต้องมีคอนเซ็ปต์ในการเดินฉลาดฉลาดในดงกล้วยกันนะครับรสชาติจากคนละรสกับน้ำว้าดำอันนี้จะออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวกว่ามีเปรี้ยวกว่ามันยังไม่สุกเต็มที่มันยังไม่งอมแต่อันนั้นอ่ะจะหวานกล้วยเนี่ยยังไม่งอมแต่คนที่งอมแล้วก็คือมันกลมกล่อมกว่ารสชาติมันจะกลมกล่อมตกลงคุณมาถ่ายคลิปตลกหรือเปล่าดิใครว่ากลัวไอ้กล้วยเนี่ยมันยังไม่งอมแต่คนแต่คนชิมเนี่ยมันงอมแล้วตากล้องก็ไม่ต่างกันแต่เอฟเฟกต์เจอไว้หน่อยน้องยังไม่สุกเต็มที่ครับเพื่อนชมต่อไหมชมต้นอื่นต่อไหมฝรั่งสีแดงอันนี้ฝรั่งอะไรนะฝรั่งสีแดงครับฝรั่งทับทิมสยามลูกเขาก็จะสีแดงเนื้อก็สีแดงเอ้าเหรอคือดีแท้ต้นนี้ปลูกมานานหรือยังครับต้นนี้ปลูกมา2ปีแล้วครับ2ปีครับต้นเล็กๆนี่เขาขายเท่าไหร่นะครับตอนนั้นตอนนั้นผมซื้อมาต้นละ200ครับที่ร้านต้นไม้200ประมาณ2คืบได้ไหมครับต้นเล็กนิดเดียวได้เราได้กินลูกหรือยังได้กินแล้วประมาณคืบนึงอร่อยไหมอร่อยหอมนี่เขากำลังออกดอกเดี๋ยวออกแล้วเรามาอีกนานไหมครับจะออกเนี่ยจะได้แอบมาชิมบ้างคุณอย่ามาขโมยเขาก็พูดแล้วอันนี้ต้นโกโก้โกโก้อันนี้กี่ปีแล้วครับนี่4ปีครับโกโก้อันนั้นลูกเขาเนาะใช่ครับ1ลูกโอ้ลูกแล้วโกโก้4ปีเดี๋ยวได้เอาลูกไปกินไหมหรือปล่อยลองไปชิมแล้วครับเป็นไงบ้างครับอร่อยอยู่แต่ว่าไม่ทานเยอะเท่าไหร่ทำลูกโกโก้ดูกินสดได้ด้วยเหรอครับกินสุกกินสุกกินสุกแล้วกินอะไรกินเม็ดมันเหรอกินเนื้อมันครับอ๋อกินเนื้ออ๋อพี่เห็นในเฟซเขากินโชว์กันนี่ไงแต่ว่าอันนี้มันเน่าแล้วมันเน่าแล้วมันสุกนานเพิ่งรู้นะนี่ว่าโกโก้นี่กินเนื้อนี่ครับกินตรงเนื้อกินเหมือนไอ้น้อยหนาพี่อือครับพี่ก็นึกว่าเอาเม็ดมันไปทำโกโก้ใช่เม็ดเอาไปทำโกโก้แต่เนื้อมันก็ทานเหมือนน้อยหนาใช่ครับนี่ข้างในก็จะเป็นเห็นใบนึกว่าต้นกระท้อนใช่ไหมต้องไปเหมือนต้นกระท้อนเลยนี่อันนี้มันสุกจัดไปก็ไปทำเม็ดแล้วนี่รุ่นนี้แต่เราไม่รู้กรรมวิธีเราก็ปลูกดูเล่นเฉยส่วนเซก้านี่มีหลากหลายนะครับปลูกศึกษาโยนทิ้งเดือดตามเข้าไปในสวนอีกเลยครับเพื่อนๆอันนี้มะละกอโอเคแล้วคอนแลนด์โอ้แต่มันออกกิ่งออกกิ่งเยอะไปเนาะไม่รู้ว่ามันออกกิ่งก้านได้เพิ่งเคยเห็นแตกก็เป็นหลายกอนะครับครับปกติมันจะมีต้นอันนี้ได้กินลูกหรือยังกินครับกินบ่อยด้วยหวานไหมครับหวานมากไรเมล็ดด้วยโอ้ไรเมล็ดครับอันนี้ฝรั่งเหรอฝรั่งทั่วไปเหรอฝรั่งกิมจูอ๋อกิมจูฝรั่งกิมจูผมมีต้นแอปเปิ้ลด้วยนะใช่เหรออ่ะมันชมต้นแอปเปิ้ลกันครับส้มโอไอ้ทับทิมสยามที่ปากพนังโอ้โหทางใต้ใช้ปลูกด้วยนี่ต้นแอปเปิ้ลโหต้นแอปเปิ้ลครับโหเพิ่งปลูก1ปีครับยังไม่มีลูกแอปเปิ้ลเพิ่งปลูก1ปีเขาเป็นอย่างงี้เนาะครับยังไม่มีบุตรนะครับเขาเป็นไม้ยืนต้นเนาะแอปเปิ้ลนี่ครับเป็นไม้ยืนต้นเบี้ยเขาซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อมาน่าจะประมาณ500ครับโอ้ประมาณ500ซื้อมา2ต้นตายต้นนึงเหลืออันนี้2ปีเนาะครับโอ้ได้แค่นี้คือถึงว่าโตยากโตยากเพื่อนๆก็จะไปต่อกันนะครับในห้างก็ห้ามต่อแอปเปิ้ลอันนี้พับช็อกโกแลตครับพับช็อกโกแลตโอ้พับช็อกโกแลตเนื้อข้างในสีดำไม่น่าเชื่อเนาะส่วนเล็กๆมีทุกอย่างเลยนี่พับช็อกโกแลตผมโดนหนอนเล่นงานไปนิดนึง
ปกติพับมันจะสีเหลืองใช่ไหมใช่พับช็อกโกแลตมันจะสีดำเนื้อมันก็ดำรสชาติเหมือนช็อกโกแลตเขาบอกแต่ผมยังไม่ได้ชิมนี่เพิ่งปลูกมา2ปีเหมือนกันรอครับตามไปดูต้นอื่นนะครับเพื่อนผลเรียนต้นแปลกๆอินทผลัมก็ทั่วไปอันนี้อินทผลัมฉลาดๆนี่ส่วนเล็กๆเหมือนฉลาดนั่นแหละครับมันนั่นก็ดอกมะม่วงไอ้น้ำดอกไม้สีทองน้ำม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองกับน้ำดอกไม้สีม่วงโอ้น้ำดอกไม้มีสีม่วงด้วยมีหลายสีด้วยเนาะอันนี้สวยเครื่องนี้ไม่ได้สวยเท่าไหร่กล้วยทิพย์เล็กลักษณะเด่นเขาคือยังไงพี่ก้าไม่ถึงติดกันเนาะคือเหมือนมือติดกันพนมมือครับก็เลยตั้งชื่อว่าเทพพนมค่ะแล้วรสชาติล่ะพี่ก้ารสชาติหวานครับถ้าเทียบกับเทียบกับน้ำว้าน้ำว้าจะอร่อยกว่าครับแต่นี่คือเน้นแบบว่ารูปทรงแปลกแปลกสวยงามเก็บไว้เนาะสะสมเป็นกล้วยสะสมครับเป็นกล้วยมงคลกล้วยมงคลชื่อเทพพนมเป็นกล้วยมงคลกล้วยสวยงามอันนี้เขาขายหน่อเท่าไหร่ตอนแรกซื้อมาครับตอนนั้นซื้อมาแพงอยู่ครับหน่อละ800โอ้หน่อละ800ได้ไหมเพื่อนๆครับแต่ตอนนี้ราคาก็ลงลดลงเนาะประมาณ 4-500 นี่แหละโอ้ยโทษลุงทำกันก็จะมองกล้วยวางไว้แข็งก็สุกเหมือนน้ำปลาเรานี่แหละหลังจากทำงานเสร็จฉาบนี่เราก็ตัดกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าดำที่สวนตลอเก่งกล้านะคะพี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยกล้วยน้ำว้าดำครับผมก็เพิ่งเคยปลูกนี่แหละอ๋อเหรอในเน็ตเขาบอกว่ามันอร่อยหวานหอมเหมือนน้ำผึ้งแล้วไอ้กล้วยที่แบบไส้เหลืองล่ะพี่ก้าไส้เหลืองไม่อร่อยอ๋อเหรอครับอันนี้อร่อยไหมล่ะพี่ลุงอร่อยอร่อยผมว่ามันอร่อยกว่าน้ำว้าทั่วไปนี่ครับอันนี้ได้หนึ่งเครือไม่ใช่กล้วยด่างนะคะเพื่อนๆแต่เป็นกล้วยน้ำว้าดำน้ำว้าดำเพราะมันมีสนิมแบบนี้เขาก็เลยเรียกว่าน้ำว้าดำมันจะเป็นเหมือนผิดเปลือกมันเป็นเหมือนสนิมแต่ข้างในปกติที่ลูกกุ้งปอกเมื่อกี้ครับเนี่ยลักษณะเหมือนกล้วยสนิมน้องไม่ได้เป็นโรคนะคะมันเป็นสายพันธุ์น้องเป็นสายพันธุ์ของเขาแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนจะเข้าใจผิดว่าอันนี้กล้วยนี้เป็นโรคน้ำว้าดำรสชาติจะไม่เหมือนกล้วยน้ำว้าเราทั่วไปครับหวานหอมกว่าหวานหอมกว่าลูกจะเล็กจริงๆถ้าสมมุติว่าขายเนี่ยตกหวีเท่าไหร่พี่ก้าเดี๋ยวนี้กล้วยน้ำว้าหลักเป็นราคามากเลยนะ บางที่ขายหวีละ50ก็มีที่พี่เจอใช่เดี๋ยวว่าไม่ขายไปทานเองของดีเราต้องไว้ทานเองโอ้ของดีไว้ทานเองครับหากินไม่ได้ง่ายๆนะเพื่อนแล้วไม่ต้องคิดมาขโมยนะ มีคนเฝ้าตลอดค่ะมีกล้องเฝ้าตลอดมีกล้องเฝ้าตลอดเพื่อนๆเราเตือนท่านแล้วมืออาชีพมากมา3ปีแล้วนี่น้องแทนกำลังทำพิธีแบ่งวีแบ่งพูดเหรอแบ่งพูดกล้วยเกิดมากกับเพิ่งเคยกินเนี่ยล่ะกล้วยน้ำว้าดำใจเลยใช่ไหมใช่รสชาติดีมันใกล้ๆที่ตอนจับตอนเลยกล้องน้ำดีน้ำดีป่ากล้วยสวนกิ่งก้าคุณกิ่งก้าใช่ไหมครับครับกิ่งก้าครับเก่งกล้าตรวจสภาพรถเนาะครับนี่งานอดิเรกครับงานอดิเรกต้นไม้ไว้ชมพื้นที่น่าจะประมาณ80ตารางวาได้มั้ยครับส่วนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยถึงครับนิดเดียวนิดเดียวเนาะน่าจะประมาณ50ถึง60ตารางวาได้ลองนับดูมั้ยครับว่ามีทั้งหมดกี่ต้นไม่ลองนับเลยครับน่าจะประมาณเดี๋ยววันนี้เราให้เวลานะครับให้เดินนับให้ยูทูบเบอร์นับเลย
วันนี้เราจะให้เวลาเจ้าของสวนไปเดินหน้าก้าวว่าหาเรื่องให้กูเล่าอันนี้ให้ยูทูบเบอร์ลองนับดูครับปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราตามไปรับนับต้นกันเลยนะครับนับต้นเลยครับนอกจากเป็นเจ้าของสวนกล้วยน้อยๆใจกลางเมืองขอนแก่นแล้วเดี๋ยวยังมีสวนมันอีกเนาะกิ่งก้าตุสภาพรถนี่อยู่ที่ไหนครับต้องให้พี่ตาบอกตรงบึงหนองโคตรครับบึงหนองโคตรฝั่งทางหมู่บ้านชนดามีเพจครับมีตะวันออกเฉียงเหนือของบึงมั้ยถ้าดูจากแผนที่โลกใช่ไม่ตะวันออกเฉียงเหนือใช่ครับของบึงของบึงฝั่ง Family Mart ครับครับบึงเนี่ยจะมี Family Mart อยู่ที่เดียวคือตรงนี้ครับครับติดกับร้านเฮงชาบูข้างถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอใช้บริการได้ครับถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอก็เข้าไปที่เพจโทรหายูทูบเบอร์ให้พามาเลยครับต่อยูทูบเบอร์ได้เลยครับในเพจก็จะมีแผนที่เนาะใช่ครับหรือที่เพจสถานตรวจสภาพรถกิ่งก้าครับสภาพรถกิ่งก้านะครับตามที่เพจได้ครับวันนี้เรามาชมทั้งสวนมาชมทั้งสถานที่ตรวจสภาพรถกิ่งก้านะครับคลิปหน้าเราจะไปพาไปชมอีกกิจกรรมนึงสวนไร่ที่ไร่มันสำปะหลังมีชื่อเป็นชื่อไร่ไหมครับหรือยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการครับเอาเป็นว่าไร่จอมทับจอมก้าวก็ได้คงเป็นชื่อลูกนี่แหละเนาะครับไร่สองจอมไร่จอมทับจอมก้าวครับพื้นที่40กว่าไร่แต่ปลูกมันสำปะหลังไป30ไร่ครับซึ่งได้ผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปตามดูคลิปถัดไปเนาะครับผมจะพาชมครับวันนี้เจ้าของสวนบอกว่าไม่มีเวลามานับต้นไม้นะครับว่าในสวนเรามีกี่ต้นเนาะก็เลยให้สั่งให้ยูทูบเบอร์มานับเองเดี๋ยวเรามานับกันเลยนะครับว่ามีกี่ต้นบอกแล้วเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ง่ายๆโอ้นี่กล้วยร้อยหวีกล้วยร้อยหวีต้นที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆสองเดี๋ยวไปนับใกล้ๆดินี่กล้วยร้อยหวีกำลังออกหนึ่งเลยเอาเหรอไปต้นที่หนึ่งแล้วที่หนึ่ง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24โอ้แค่ตรงนี้ก็24ต้นแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปนับจนไปถึงต้นสุดท้ายเลยนะครับคราวนี้ก็ไปทางโน้น99เลยนะ295 296 97 98 99 300301 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 318แล้วก็ต้นเล็ก19 319ค่ะเพื่อนๆโอ้ตัวเลขสวยเหมือนกับชื่อของนั่นเลยเนาะ319ต้นครับอันนี้ผลผลิตของสวนนะครับหลังตลอเก่งก้าก็เป็นสวนย่อมๆหลังตลอเก่งก้านะครับเมื่อสักครู่เรานับได้ประมาณ319ต้นนะครับ319ต้นสาเหตุที่เยอะก็คือบางจุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะออกหน่อออกกอเนี่ยตรงนี้ก็เป็น10ต้นเลยนะครับถือว่าเป็น10ต้นเลยนะครับอย่างนี้ก็5ต้นแล้วนะครับมันก็เลยดูเยอะมากๆเลยนะครับมีหลากหลายให้ครับผม